สวัสดีค่ะพบกับเราบอร์ดเกมไหมดำนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการสำหรับวันนี้แล้วก็นี่ก็คือแขกรับเชิญสุดพิเศษของเรานะคะพี่มิโกะค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้พี่มิโกะจะพาเรารู้จักเกมอะไรคะเกมนี้เลยค่ะMy Ombudsman My Ombudsman นะคะเป็นเกมที่ FNF ทำกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินในเกมความจริงแล้วเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนมีสุขซึ่งชุมชนมีสุขอ่ะเขาก็จะประสบปัญหาต่างๆเหมือนที่ทุกชุมชนประสบปัญหาเช่นน้ำไม่ไหลไฟดับหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับปัญหาเอกสารเกิดปัญหาความล่าช้าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะก็จะเป็นเหมือนที่พึ่งของประชาชนคือให้เราสามารถร้องเรียนไปได้แล้วเขาก็จะช่วยให้process มันเร็วขึ้นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้คือเกม My Ombudsman เนี่ยจะสนุกได้ยังไงในเมื่อมันเป็นเกมแบบออกแนวราชการเข้าใจแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เกมที่ informative หรือว่าต้องใช้ความรู้เยอะขนาดนั้นคือเกมเนี้ยพูดง่ายๆว่ามันเหมือนเป็นการที่สมมติให้เราไปเจอปัญหาเดือดร้อนแล้วก็เป็นการ simplify ว่าขั้นตอนในการไปหาราชการมันยาวแบบนี้นะมันลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แต่มันอยู่ในเกมคือมันเหมือนจำลองให้เราลองเดือดร้อนดูก่อนใช่แล้วในเกมเนี่ยมันไม่ได้รีควายว่าเราต้องรู้กระบวนการมันมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเรารู้พื้นๆเพราะว่าแบบโอเคถ้าเกิดเราแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแล้วเรื่องมันยังไม่เดินหรือว่ามันอาจจะเป็นไปโดยที่แบบไม่ถูกกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแจ้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้เขาเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกตรงนี้ได้ค่ะแล้วคือเกมเนี่ยการที่จะชนะได้อะค่ะก็ไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกมที่สมมติพี่กับแบมเล่นไม่ใช่ว่าพี่ชนะแล้วแบมแพ้คือมันเป็นเกมที่แบบชนะไปด้วยกันจำลองใช่เป็นเกมโคออปจำลองชุมชนจริงๆเลยโอเคก็เลยคือเนี่ยต้องเล่าก่อนว่าพี่มิโกะคืออยู่ใน process การดำเนินการสร้างเกมนี้ตั้งแต่แรกๆเลยคือมันเลยทำให้เกมเนี้ยพี่เข้าใจตั้งแต่บริบทของคนสร้างเกมจนถึงคนเล่นเกมจริงๆอะแล้วคนสร้างเกมต้องการให้คนได้รับอะไรจากตรงนี้เรา FNF แล้วก็สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะอยากให้ผู้เล่นน่ะแค่เข้าใจเห็นภาพรวมว่ากลไกของรัฐอ่ะมันเป็นยังไงแล้วแบบบางทีมันอาจจะช้าก็สามารถไปหาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อมาพุชตรงนี้ได้ก่อนที่จะเข้ามาทำเกมตรงนี้ค่ะก็ยอมรับว่าไม่รู้เลยว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถช่วยเราตรงนี้ได้ซึ่งเกมเนี้ยมันก็จะมีไพ่ที่มันจะบอกว่าเกิดเหตุอะไรต่างๆเหมือนของจริงซึ่งมันก็เลยทำให้เกมนี้มันมีความตื่นเต้นขึ้นมานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนจริงอ่ะใช่แล้วถ้าเกิดใครหรือว่าองค์กรไหนไม่ว่าจะเป็นครูนักเรียนอยากได้เกมนี้ไปเล่นกับเพื่อนหรือว่าเอาไปสอนให้บุคลากรของออฟฟิศตัวเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสนใจเกม My Ombudsman นะคะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ข้างล่างเพจ FNF Thailand ได้เลยนะคะคลิกทักเข้ามาเลยนะคะคลิกเลยค่ะคลิกเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะแล้วติดตามกันต่ออาทิตย์หน้าสำหรับ EP 2นะคะเราจะมาเป็นเกมอะไรขอบคุณค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวรีเทคนะ